วันนี้จะมาอภิปรายในเรื่องของงบประมาณปี2563ซึ่งในประเด็นแรกเลยเนี่ยเป็นงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ของประเทศในปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนได้อภิปรายไปแล้วกลไกทางเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเนี่ยด้วยความมั่นใจในการบริหารงานด้วยความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้มันหดหายไปหมดวันนี้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาตั้งความหวังไว้กับการลงทุนของภาครัฐการใช้จ่ายของภาครัฐวันนี้ตั้งงบประมาณ3ล้าน2แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน2แสนล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับในอดีตที่ผ่านมา 4-5 ปีหลังการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยบางปีได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าใช้เวลาเพียงแค่30นาทีผ่านวาระ1วันนี้เราใช้เวลากัน3วัน3คืนเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะตรวจสอบว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลขอมาเนี่ยมีความเหมาะสมหรือคุ้มค่ามากน้อยเพียงไรแน่นอนครับแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้เนี่ยก็คือรายรับก็คือภาษีเป็นส่วนใหญ่ท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณที่ตั้งมากขึ้น 200,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยวันนี้มีการกู้มากกว่าปีก่อนเพียงแค่ 19,000 ล้านปีก่อนกู้ 450,000 ปีนี้จะกู้อีก 469,000 ตัวเลขกลมๆท่านประธานที่เคารพครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีกประมาณ 181,000 ล้านเนี่ยมันจะต้องผลักเป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่มากขึ้นนั่นคือการเก็บภาษีเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็คือภาษีแวด 7% ภาษีส่วนบุคคลวันนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการผลักภาระงบประมาณในรูปของภาษีเนี่ยไปเก็บกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการเพิ่มภาระรัดตรึงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความลำบากยากแค้นมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นอยู่ในส่วนของงบประมาณ63ด้านค่าใช้จ่ายนะครับท่านประธานที่เคารพผมเนี่ยสรุปง่ายๆผมจะพยายามสรุปให้มันจบภายใน10นาทีผมเรียกว่าเป็นงบประมาณ5ไม่ไม่แรกเนี่ยนะครับคือไม่มีทิศทางถามว่าไม่มีทิศทางอย่างไรการทำงบประมาณไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกเนี่ยทิศทางที่สำคัญที่สุดก็คือการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนวันนี้หลายคนอภิปรายไปแล้วครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ 385,000 คน 3.85 แสนคนครับอันนี้ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับคนจบใหม่เรียนจบปริญญาออกมาตกงาน 170,000 กว่าคนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีก 30,000 คนในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ใน 5-6 ปีที่ผ่านมารวยขึ้นเป็นล้านล้านบาท GDP ประเทศเติบโตปีหนึ่ง2บ้าง3บ้างไม่ถึง4แต่ GDP ภาคการเกษตรติดลบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่จนที่สุดก็จนเข้าไปสิในขณะที่คนที่รวยก็รวยเอารวยเอานี่คือความถ่างของความเหลื่อมล้ำที่งบประมาณไม่เคยสามารถแก้ไขปัญหาได้และปีนี้ยังไม่มีทิศทางที่จะว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ความไม่มีทิศทางที่สองก็คือไม่มีทิศทางในการทำงบประมาณเพื่อที่จะมุ่งสู่สมดุลเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกประยุทธ์ด้วยความเคารพครับวันนี้ท่านทำสถิติแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงบประมาณขาดดุลรวมกันแล้วมากที่สุดในประเทศไทยเคยมีมาถ้ารวมปีนี้ด้วยเนี่ยตัวเลขกลมๆปัดขึ้นก็เกือบ3ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณแผ่นดิน1ปีในขณะที่งบประมาณที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับกิจกรรมการลงทุนที่มันจะออกดอกออกผลเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้อย่างดีและที่สำคัญที่สุดงบประมาณเหล่านี้เนี่ยเมื่อเอาไปใช้จ่ายไม่ถูกจุดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเงินภาษีที่ลงไปมันไม่เกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจหมายความว่าเงินลงไปบาทนั้นก็จมหายไปนั่นคือการแจกเงินนั่นคือการซื้ออาวุธการซื้ออาวุธเนี่ยคือรายจ่ายภาครัฐซึ่งไม่มีตัวคูณทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการไม่มีทิศทางแล้วเนี่ยยังไม่มีการเรียงลำดับความสำคัญการเรียงลำดับความสำคัญนั้นคืออะไรครับแน่นอนครับงบประมาณเนี่ยมันมีกระทรวงทบวงกรมมากมายเราแบ่งเป็น33หมวดแต่ละอันก็สำคัญหมดละครับ
เมื่อวันก่อนไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีผู้บริหารกระทรวงกรมนะครับท่านหนึ่งก็คือท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านออกมาบอกว่าการตัดลบงบประมาณของทหารใช้คำนั้นนะนะครับไม่พูดถึงท่านประธานที่เคารพทุกกระทรวงทบวงกรมมีความสำคัญงบประมาณที่ลงไปใช้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกส่วนมีความสำคัญวันนี้เราต้องออกจากกรอบเดิมให้ได้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมถ้าย้อนดูตั้งแต่ปฏิวัติปี2549ผ่านมา10กว่าปีกระโดดขึ้นมาเกือบ 300% เมื่อก่อน100บาทปัจจุบันเนี่ยได้งบประมาณ300เอาตัวเลขง่ายๆกลมๆอย่างเงี้ยปีนี้ก็200,000กว่าล้านบาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอัตราการเติบโตของกระทรวงกลาโหมก็ยังเติบโตมาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เราต้องออกจากกรอบงบประมาณเดิมๆที่เราเคยทำกันนั่นก็คือการเติบโตตามสัดส่วนกระทรวงใดถ้าวันนี้มันไม่มีความสำคัญไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปรับลดกระทรวงใดที่มีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปรับเพิ่มไม่ต้องเพิ่มทีละ 5% 3% อย่างที่เป็นมาวันนี้ถ้าออกจากกรอบนี้ไม่ได้โครงสร้างของประเทศก็จะตกอยู่ในกรอบวังวนเดิมๆที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ความไม่มีที่3ก็คือไม่มีความรับผิดชอบต่อสภาและต่อประชาชนประเด็นแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือไม่รับผิดชอบเพราะมีการโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานในอดีตก่อนการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2557สภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามพูดในสภาในงบประมาณเนี่ยการอภิปรายงบประมาณพูดกันตลอดว่างบประมาณที่ผ่านสภาต้องศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่สภาได้อนุมัติในช่วงที่ผ่านมามีการปรับแก้ในเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณหลายอย่างจนกระทั่งวันนี้เนี่ยการถ่ายโอนงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณเหลือจ่ายเนี่ยโยนข้ามกันไปข้ามกันมาเป็นลูกปิงปองเลยเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เห็นข่าวโอนถ่ายงบประมาณในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปให้หน่วยงานอย่างเช่นองค์การทหารผ่านศึกไม่มีเครื่องมือไม่มีบุคลากรให้เขาไปจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปช่วงต่อสุดท้ายมีเรื่องของการข่าวการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกมาพูดในรายละเอียดความไม่มีความรับผิดชอบที่สองนั่นก็คืองบกลางเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็น 96,000 ล้านในส่วนของนายกเท่านั้นนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเท่านั้นนะครับงบเบี้ยหวัดบำนาญผมไม่ได้พูดถึงงบประมาณนี้มันอยู่ที่ความเชื่อใจครับเพราะเป็นการตั้งลอยๆกลมๆเพื่อเอาไว้ใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นท่านประธานที่เคารพเมื่อปี2562ปีที่งบประมาณเพิ่งหมดไปเนี่ยเอางบกลางไปซื้อสไตรเกอร์รถถัง 2,800 ล้านบาทมันฉุกเฉินและจำเป็นมันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนเป็นความโชคร้ายของรัฐบาลครับแล้วก็เป็นความซวยของพี่น้องประชาชนงบมันจะหมดสิ้นปีอ่ะกันยาแล้วอ่ะเงินมันก็เหลือไปจัดซื้อรถถัง 2,800 ล้านสุดท้ายเกิดน้ำท่วมเป็นไงครับครม.ต้องไปนั่งรับโทรศัพท์กันเนี่ยเพราะงบฉุกเฉินมันโดนใช้อย่างไม่ถูกจุดไม่ถูกเป้าหมายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็รอเงินบริจาค กันไปนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นความไม่มีที่4นั่นก็คือไม่มีวินัยทางการเงินการคลังวันนี้งบประมาณผูกพันสูงขึ้นมากแน่นอนครับท่านอาจจะอ้างว่าอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่บอกว่าไม่ให้เกิน 10% 10% เนี่ยมันอยู่ที่ 320,000 ล้านท่านทำผูกพันไว้ 2,900,000 กว่าเต็มเลยครับเต็มเพดานเลยท่านประธานที่เคารพครับงบผูกพันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีนี้เริ่มไปเสร็จอีก3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้านั่นคือภาระผูกพันให้กับงบประมาณในปีถัดไปปีนี้งบประมาณผูกพันที่บอกว่าตั้งใหม่เนี่ย 2,97,000 ล้านก็ตี 300,000 นะครับขออนุญาตตัวเลขกลมๆ 300,000 ล้านเนี่ยเป็นของปีนี้อยู่ 55,000
เป็นของปีหน้าอยู่ 120,000 ครับเป็นของปีถัดไปอีก 65,000 ท่านประธานที่เคารพครับภาระผูกพันงบประมาณในปีหน้านะครับ2564ยังไม่ได้ผูกพันใหม่ในปี64นะครับฐานอยู่ที่ 300,000 ล้านบาทนั่นคืองบลงทุนที่จะต้องมีให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาทุกประการมีอยู่ประมาณแค่ 6-7 แสนล้านไม่เกินเนี่ยครับโดนกินไปแล้วครึ่งหนึ่งจากงบประมาณผูกพันจากปีก่อนๆนั่นคือการไม่มีวินัยทางการเงินการคลังไม่มีวินัยทางการเงินการคลังข้อที่2นั่นก็คือการชดเชยเงินคงคลังครับเวลาน้อยมากผมขออนุญาตเร่งนะครับท่านประธานปกติเนี่ยการชดเชยเงินคงคลังเนี่ยเขาชดเชยกัน2ปีย้อนหลังครับตั้งปี63จะชดเชยปี61ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันปิดปีปุ๊บนะครับตุลาก็จะมีตัวเลขเงินคงคลังออกมาหลักเกณฑ์ก็คือเมื่อทราบตัวเลขเงินคงคลังในปีก่อนเงินที่ต้องชดเชยในปีก่อนหน้าเมื่อใดทำงบประมาณปั๊บต้องชดเชยทันทีปีนี้เป็นปีพิเศษครับเราทำงบประมาณเริ่มต้นเนี่ยกลางตุลาแล้ว17ตุลาวันนี้มันผ่านปีงบประมาณปีก่อนแล้วหรือไม่วันนี้เงินที่ต้องชดเชยเงินคงคลังผมว่าน่าจะรู้แล้วนะครับมันปิดปีงบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทของปี2562ทำไมไม่ปรากฏอยู่ในเล่มใดๆเลยหรือจะบอกว่าตอนทำเล่มมันยังไม่เสร็จพิมพ์ได้ครับถ้าท่านโชคดีผ่านวาระหนึ่งเข้าวาระชั้นกรรมาธิการขอความกรุณาใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของประเทศอีก 60,000 ล้านบาทบรรจุเข้าไปด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นงบประมาณที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแน่นอนครับท่านเสรีพูดไปแล้วผมคงท่านเสรีพิสุทธิ์พูดไปแล้วผมคงไม่อธิบายมากมายเรื่องตั้งแต่ถวายสัตว์การแถลงนโยบายที่ไม่แจ้งแหล่งที่มาและรายละเอียดวันนี้แผลงฤทธิ์หมดแล้วครับท่านไม่เขียนรายละเอียดในการแถลงนโยบายท่านไม่เขียนแหล่งที่มาวันนี้นโยบายของพี่น้องประชาชนที่เขาเชื่อว่าพรรคการเมืองหลายๆพรรคตอนเลือกตั้งได้สัญญาไว้โดนเบี้ยวไปเรียบร้อยเบี้ยคนชราแก้หนี้กยศ.ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศวันนี้โดนเบี้ยวไปแล้วครับสมัยก่อนท่านทักษิณชินวัตรขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่เป็นการเสียหายเลือกตั้งมามีนโยบายกี่อย่างท่านทำหมดนั่นจึงครองใจประชาชนได้เพราะประชาชนเดี๋ยวนี้ฉลาดครับเขาจำความไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสุดท้ายนั่นก็คือการไม่ยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา141นั่นคือการใช้งบประมาณไปพลางก่อนวันนี้17ตุลาเนี่ยเราเข้างบประมาณปีใหม่แล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าใช้ได้ใช้งบประมาณของปีก่อนหน้าไปพลางนั่นก็คือหมายความว่าวันนี้เราใช้งบของปี62ไปพลางผมได้ยินข่าวครับกำลังจะรอตรวจสอบดูว่าจะมีการผูกพันงบประมาณในลักษณะของการลงทุนหลายจุดถ้าท่านกระทำสิ่งนี้โดยที่งบประมาณยังไม่ผ่านรัฐสภาไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิท่านจะรับผิดชอบยังไงครับถ้าวันหนึ่งงบประมาณนี้ไม่ผ่านขึ้นมาเอาเงินไปคืนเขาเหรอหรือจะไปยกเลิกสัญญากับเอกชนที่เขารับเหมาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความไม่รับผิดชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญวันนี้ผมฝากประเด็นไว้5ประเด็นไม่มีทิศทางนะครับไม่มีการเรียงลำดับความสำคัญไม่มีความรับผิดชอบต่อสภาและประชาชนไม่มีวินัยทางการเงินการคลังและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ไขประเด็นเหล่านี้ผมให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี63นี้ไม่ได้ครับขอบคุณครับครับท่านบุญลือครับต่อไปครับ